เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อที่3กำหนดเส้นทางจาก A ไป E โดยผ่าน B C D ในทิศทางตามลูกศรดังภาพต่อไปนี้แล้วเขาก็ให้แผนภาพมาเสร็จแล้วจงหา1จำนวนเส้นทางจาก A ไป B 2จำนวนเส้นทางจาก B ไป C 3จำนวนเส้นทางจาก C ไป D 4จำนวนเส้นทางจาก D ไป E 5จำนวนเส้นทางจาก A ไป E ก็ถ้าพี่ดูแผนภาพที่ให้มาในข้อนี้นะคือเขาอ่ะได้ถามออกมาเป็น5อย่างจากแผนภาพนี้อย่างแรกก็คือถามว่าจาก A ไป B เนี่ยมันมีกี่เส้นทางซึ่งถ้าน้องเห็นตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นแผนภาพที่เล็กดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนแผนภาพของเราเป็นแผนภาพต้นไม้ก่อนแล้วไปนับจำนวนเนี่ยมันก็จะเสียเวลาให้เรานับเลยว่าจาก A ไป B เนี่ยมันลากได้กี่วิธีเพราะมันเป็นรูปที่ค่อนข้างเล็กคือมองแค่นี้เสร็จแล้วเขาถามจาก B ไป C น้องก็จะเห็นว่ามันเป็นส่วนเล็กๆเหมือนกันดังนั้นเราจะนับแค่ตรงนี้เลยเสร็จแล้วถัดมาเขาถามจาก C ไป Dมันก็เป็นส่วนรูปแค่ตรงนี้เราก็จะนับจากภาพเลยแล้วอันที่4เขาถามจาก D ไป E เราก็จะนับจากตรงส่วนนี้เลยแล้วสุดท้ายถ้าเขาถามจาก A ไป E เนี่ยน้องไม่ควรนั่งนับใหม่จาก A ไป E ทั้งหมดน้องต้องสังเกตว่าที่เขาให้หาใน4ข้อแรกเนี่ยมันคือ A ไป B B ไป C C ไป D D ไป E แล้วน้องจะเห็นว่า4ตัวนี้เนี่ยมันคือการเชื่อมต่อกันโดยมีจุดเริ่มต้นคือ A จุดสุดท้ายคือ E ดังนั้นน้องจะได้ว่าการเดินทางจาก A ไป E เนี่ยน้องสามารถมองว่ามันคือ A ไป B B ไป C C ไป D แล้วค่อย D ไป E แล้วเราต้องทำการเดินทางทั้ง4ครั้งคือครั้งแรกจาก A ไป Bครั้งที่2 B ไป C ครั้งที่3 C ไป D และครั้งที่4 D ไป E ต้องเดินทางให้ครบถึงเราจะไปถึงจุดหมายที่เราต้องการได้การที่เราต้องเดินทางทั้งหมด4ขั้นตอนนี้ก็แสดงว่ามันเป็นกฎการคูณหมายถึงว่าให้น้องเอาคำตอบของ4ขั้นตอนนี้ว่าทำได้กี่วิธีมาคูณกันซึ่งมันเป็นของข้อย่อย1 2 3 4แสดงว่าดังนั้นเนี่ยให้น้องหาข้อย่อย1 2 3 4ให้ได้ก่อนแล้วเมื่อน้องเอา4อันนี้มาคูณกันมันจะเป็นคำตอบของข้อย่อยที่5ดังนั้นเราก็จะมาเริ่มดูกันตอนแรกเราจะหาเส้นทางจาก A ไป B ก่อนว่ามีทั้งหมดกี่วิธีดังนั้นพี่ก็จะมองรูปนะ A ไป B อันนี้เนี่ยเราจะพยายามวาดหาว่ามันเกิดได้กี่แบบพี่ก็ดูว่าถ้าเราเริ่มจากจุด A มันจะขึ้นหรือลงก็ได้พี่ลองขึ้นก่อนถ้าขึ้นเนี่ยมันจะต้องมาที่จุดด้านบนนี้เลยพี่วาดรูปตามนะถ้าขึ้นมันจะมาถึงจุดนี้แล้วจากจุดนี้เนี่ยมันจะมาได้แค่1ทางคือลงมาหา B แล้วจบดังนั้นการขึ้นเนี่ยจะเกิดได้1แบบเสร็จแล้วถัดมาถ้าพี่มองว่าเราเริ่มต้นจากจุด A แล้วลงพอลงไปตรงนี้เนี่ยน้องจะเห็นว่าเราสามารถเริ่มจากจุดนี้ไปได้2ทางคือจะขึ้นหรือจะค่อยๆเอียงขึ้นก็ได้คือขึ้นตรงๆกับเอียงขึ้นดังนั้นพี่ก็จะวาดแบบขึ้นตรงๆก่อนซึ่งพอเราขึ้นตรงๆไปถึงด้านบนมันก็จะลงมาหา B แล้วจบเสร็จแล้วพี่ก็ดูว่าจากเมื่อกี้ถ้าเราเลือกที่จะขึ้นแบบข้างๆอะขึ้นเทียนิดนะตรงนี้เราก็จะได้ว่ามันก็จะเป็นลงแล้วก็ขึ้นมาเอียงๆถึง B
ดังนั้นเราจะได้แล้วว่าจาก A ไป B เนี่ยมันจะเกิดได้แค่3วิธีคือ 1. ขึ้นลง 2. ลงขึ้นลง 3. ลงแล้วก็ขึ้นดังนั้นเราจะตอบได้ก่อนว่าข้อย่อยแรกคือ3วิธีหรือ3เส้นทางต่อไปเราจะไปดูข้อย่อยที่2คือจาก B ไป C ถ้าน้องมองแค่ B ไป C เนี่ยน้องก็จะเห็นว่ามันมาได้แค่1ทางคือลากไปเลยดังนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าข้อย่อยที่2คือ1เส้นทางหรือ1วิธีถัดมาข้อย่อยที่3จาก C ไป D พี่ก็ดูนะ C ไป D เราจะต้องเริ่มจากจุด C เสร็จแล้วเมื่อน้องเริ่มจากจุด C เนี่ยน้องจะได้ว่าเราจะเลือกไปได้3ทางคือขึ้นตรงกลางหรือลงดังนั้นพี่จะเลือกขึ้นก่อนถ้าขึ้นไปถึงจุดนี้เนี่ยน้องก็จะเห็นว่าเราสามารถเลือกต่อได้2ทางคือจะลงตรงๆหรือลงแบบเฉียงก็ได้ดังนั้นพี่ก็จะลงตรงๆก่อนซึ่งพอเราลงตรงๆเนี่ยมันจะถูกบังคับให้วิ่งไปหาดีทางเดียวเท่านั้นเราก็จะจบวิธีที่1เสร็จแล้วพี่ก็ดูว่าเมื่อกี้จากที่เราจะลงตรงๆพี่ไม่เอาแล้วพี่เปลี่ยนเป็นลงเฉียงๆพอลงเฉียงๆก็จะไปถึงจุดดีก็จะจบวิธีที่2ดังนั้นตอนนี้ทางขึ้นเนี่ยจะมีได้แค่2วิธีต่อมาเราจะเลือกไปตรงกลางจากจุด C พอน้องไปตรงกลางน้องจะเห็นว่าเราจะถูกบังคับให้ไปจุดดีทันทีแล้วก็จบเลยดังนั้นตรงนี้จะได้อยู่แค่1วิธีเสร็จแล้วถัดมาพี่จะมองว่าเราเริ่มจาก C แล้ววิ่งลงถ้าเราเริ่มจาก C แล้ววิ่งลงน้องจะเห็นได้ว่าที่จุดลงตรงนี้จุดล่างเนี่ยมันเลือกได้2ทางคือขึ้นเลยกับขึ้นเฉียงๆดังนั้นพี่เลือกขึ้นเลยก่อนพอขึ้นไปเลยเนี่ยก็จะถูกบังคับมาที่จุดดีแล้วก็จบแต่เมื่อกี้ถ้าเรามองว่าจากจุดนี้เราขึ้นเฉียงๆมันก็จะไปจุดดีได้เลยแล้วก็จบน้องจะได้ออกมาว่าจาก C ไป D เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด5วิธีก็คือ5เส้นทางดังนั้นเราจะได้มาแล้วว่าข้อย่อยที่3ก็คือ5เส้นทางต่อไปข้อย่อยที่4จาก D dog ไป E พี่ก็ดูว่าถ้าเราเริ่มจาก D dog เนี่ยมันจะวิ่งมาได้3ทางก่อนก็คือขึ้นกลางลงดังนั้นพี่จะเลือกขึ้นก่อนพอเราขึ้นเนี่ยมันจะมาอยู่จุดนี้แล้วเลือกต่อได้2ทางคือลงตรงๆหรือว่าลงแบบเฉียงดังนั้นพี่ลงตรงๆก่อนพอลงตรงๆก็จะถูกบังคับให้ไป E แล้วก็จบเลยแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าเราไม่ลงตรงแล้วเราไปลงเฉียงแทนมันก็จะไปที่จุด E แล้วจบเลยดังนั้นจากจุด D แล้วขึ้นเนี่ยมันจะมี2ทางคือขึ้นแล้วไปหา E เลยกับขึ้นแล้วลงแล้วไปหา E ต่อมาพี่จะมองว่าจากจุด D เราวิ่งไปทางตรงกลางมันก็จะถูกบังคับให้วิ่งไปหา E เลยก็จะจบได้แค่1วิธีเสร็จแล้วถัดมาจากจุดดีถ้าเราวิ่งลงพอถึงที่จุดนี้เนี่ยน้องจะเห็นได้ว่าเราเลือกได้2ทางคือขึ้นตรงๆหรือว่าขึ้นเฉียงๆดังนั้นพี่ขึ้นตรงๆก่อนพอขึ้นตรงๆมันจะมาอยู่จุดนี้แล้ววิ่งไปทาง E เลยแล้วก็จบแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าเราเลือกที่จะขึ้นเฉียง
มันก็ขึ้นไปหา e เลยแล้วก็จบน้องก็จะเห็นได้ว่าจากจุด d ด็อกไป e เนี่ยมันจะเกิดได้5เส้นทางดังนั้นเราจะได้มาแล้วว่าข้อย่อยที่4เป็น5เส้นทางพอเรารู้แล้วว่าเส้นทางจาก a ไป b เนี่ยมันเป็นไปได้3 b ไป c เป็นไปได้1 c ไป d เป็นไปได้5และ d ไป e เป็นไปได้5แสดงว่าจำนวนวิธีการเดินทางจาก a ไป e เนี่ยเราก็เลยนำ3คูณ1คูณ5คูณ5ซึ่งจะเท่ากับ75เส้นทางเป็นคำตอบโอเคนะเราจะทวนอีกทีนึงว่าในข้อที่3เขาให้เส้นทางจาก A ไป E มาโดยการเดินทางจาก A ไป E เนี่ยมันจะต้องผ่านจุด B ก่อนแล้วไปผ่านจุด C แล้วค่อยไปผ่านจุด D น้องก็จะเห็นได้ว่าถ้าน้องหาจำนวนวิธีในการเดินทางจาก A ไป E ทั้งหมดเนี่ยมันถูกแบ่งออกมาเป็น4ขั้นตอนย่อยก็คือ A ไป B ก่อนขั้นตอนที่1 B ไป C ขั้นตอนที่2เสร็จแล้ว C ไป D ขั้นตอนที่3แล้ว D ไป E ขั้นตอนที่4ซึ่งเราจะต้องทำทั้ง4ขั้นตอนจึงจะเดินจาก A ไปถึง E แสดงว่าจะใช้กฎการคูณแล้วในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันก็คือแต่ละข้อย่อยเราก็เลยจะไปหาคำตอบของแต่ละข้อย่อย1ถึง4ออกมาก่อนจับมาคูณกันก็จะได้คำตอบของข้อย่อยที่5ซึ่งข้อย่อยแรกเราเดินทางจาก A ไป B พี่ก็จะมองว่ามันคือการเดินทางแค่ตรงนี้เราก็ลองลากเส้นว่ามันเกิดได้กี่แบบโดยดูตามหัวลูกศรเราจะลากออกมาได้3วิธีเสร็จแล้วจาก B ไป C เนี่ยน้องจะเห็นว่ามันเดินได้แค่1วิธีเท่านั้นจาก C ไป D เราก็ต้องทำการวาดรูปขึ้นมาซึ่งเมื่อน้องลองวาดรูปจาก C ไป D เนี่ยมันจะเกิดได้5เส้นทางตามนี้นะ5เส้นทางวิ่งจาก C ไป D เราวาดอย่างนี้ออกมาเนี่ยเพื่อให้เราดูว่าที่เราวาดเนี่ยมันไม่ซ้ำกันเสร็จแล้วขั้นตอนที่4จาก D ด็อกไป E เราก็มองรูปแล้ววาดออกมาก็จะวาดได้5เส้นทางเช่นเดียวกันเราก็เลยสามารถตอบได้ว่าข้อย่อยที่1เนี่ยตอบ3เส้นทางข้อย่อยที่2ตอบ1เส้นทางข้อย่อยที่3ตอบ5เส้นทางและข้อย่อยที่4ตอบ5เส้นทางดังนั้นข้อย่อยที่5ก็เลยนํา3คูณ1คูณ5คูณ5ตอบ75เส้นทางนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะได้ค่ะข้อสอบและตอบ3ไม่เข้าใจนิยามโหลดแอป Nestle School ได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ